การแถลงข่าวการระบาดของพยาธิโควิด -19 การแถลงข่าวประจำวันที่13ตุลา2021ซึ่งในขณะนี้ทางปู่ต่างนาไฮเกคณะสภกิจก็พร้อมแล้วที่จะแถลงข่าวซึ่งท่านผู้ชมติดตามชมได้สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้ข้าพเจ้าบัวพันธ์คำภาพงษ์ทานห้องหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาพร้อมด้วยดร.บุญซูแก้วหาวงหัวหน้ากรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับการมอบหมายจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและควบคุมการแก้ไขการระบาดโควิด -19 อยู่สปป.ลาวจะมารายงานทานให้รับทราบเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขการติดเชื้อในทั่วโลกและดร.บุญซูจะได้นำเสนอเกี่ยวกับการนำไส้ผลิตภัณฑ์การแพทย์และยาในเวียกงานโต้ตอบการระบาดโควิด -19 ในสปป.ลาวฉะนั้นในภาพทวิตนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพการเกิดพยาธิโควิด -19 ในสปป.ลาวในวันที่12ตุลาทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่างมาตรวจโควิด -19 ทั้งหมด 6,427 ตัวอย่างในนั้นตรวจพบเชื้อใหม่566คนติดเชื้อภายในมี557คนและนำเข้าแม่น9คนในนี้มีผู้เสียชีวิต2คนข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการติดเชื้อภายในทั้งหมด557คนนั้นซึ่งมีรายละเอียดตามแขวงตังดุมนี่นครหลวงเวียงจันทน์246คนมาจาก86บ้านใน7ตัวเมืองเมืองจันทบุรีมี8บ้าน18กรณีเมืองสีโคตบองมี26บ้าน48กรณีเมืองเศรษฐาไซเศรษฐามี13บ้าน105กรณีในนั้นแม่นมาจากสถานที่แออัดก็คือค่ายคุมขัง70กรณีเมืองศรีสัตนาคมี8บ้าน14กรณีเมืองนาไซทองมี8บ้าน10กรณีเมืองไซธนีมี16บ้าน15กรณีซึ่งในนั้นมาจากสถานที่กักกันบริเวณ7กรณีเมืองหาดไซฟองมี7บ้าน15กรณีสืบต่อเอาข้อมูลในกรณีอันนั้นมีอีก1กรณีที่พวกเขาพยายามเอาข้อมูลในรายละเอียดเนาะที่พันสามารถเอาได้ต่อไปมันแข่งหลงขบางซึ่งเป็นแข่งมีรายงานอันดับ2ในตัวประเทศมื้อนี้มี186กรณีนครหลวงขบางมี16บ้าน126กรณีซึ่งมาจากบ้านผาโอมีทั้งหมด93กรณีในนั้นแม่นนักโทษ84คนและนักบวชอีก9องค์บ้านโพสีมี8กรณีบ้านผาสุกมี6กรณีบ้านภูสร้าง3กรณีบ้านหนองคำมี3กรณีบ้านน้ำมืน3กรณีผู้หมอก2และบ้านผู้เล็กมี2กรณีบ้านนาสังเวยมี2กรณีบ้านขัวที่1เสียงแก้วนาหลวงเวียงไซหนองโตกเมืองงาบ้านพลไซมีบ้านละ1กรณีเมืองอันดับ2ที่มีรายงานในแขวงลำบากแม่นเมืองลำบากมี5บ้านมี42กรณีมีบ้านพลสะอาดถึง30คนบ้านฟ้ามี4บ้านพลไซมี3กรณีบ้านน้ำล่ามี3บ้านหวมมี2กรณีเมืองง้อยมี3บ้านมี16มีทั้งหมด16กรณีในนั้นมาจากบ้านหนองเขียว14บ้านง้อยเก่าและบ้านศพกองมีบ้านละ1กรณีแข่งอันดับ3ที่มีรายงานติดเชื้อในมื้อนี้แม่นแข่งเมืองจันทน์มีทั้งหมด49คนมีมาจากเมืองแก้วอุดม8บ้าน26คนบ้านภูเขาคำมี7คนซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งบ้านทินแก้วมี6คนส่วนใหญ่เป็นอาชีพค้าขายและเด็กเนาะบ้านพลคำมี3คนบ้านพลแยงมี2แล้วก็บ้านพลคำมี2โพคำมี2คนท่าซันมี2บ้านแสงสว่างมี2ถ้าเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแล้วก็บริษัทบ้านสามัคคีไซซึ่งเป็นนักโทษเนาะแล้วก็บ้านนาปูนเมืองวังเวียงมี3บ้านในนั่นมี12คนซึ่งมาจากบ้านเบียงแก้ว9บ้านห้วยแย2บ้านเมือง2 1คนเมืองคนโฮงมี4บ้านมี6กรณีบ้านนาเลา2กรณีบ้านนาโพใต้มี2บ้านนาโพเหนือมี1บ้านโพนสีเหนือมี1คนเมืองเวียงคำมี2บ้านในนั่นมี5คนบ้านดอนกวด4และบ้านนาเขือ1สวรรณเขตมี27คนทั้งหมดที่รายงานในมื้อนี้มีจากเมืองอุทุมพร2คนมี2บ้านบ้านเจริญสุขและบ้านมณีวงศ์บ้านละ1กรณี
นครไก่สอนมีเศร้าห่าขนที่รายงานในมือนี้ประกอบได้3บ้านเส้นบ้านดงดำดงนาค้ำมี13คนบ้านดงดำดวนบ้านหนองผือและบ้านพ้นสว่างบ้านละ1บ้านละ2คนเนาะในนั้นยังมีจากบ้านพ้นสว่างใต้นาเก๋และบ้านอื่นๆมีบ้านละ1กรณีแข่งบ่อแก้วก็ยังเป็นอีกแข่งหนึ่งที่มีรายงานมาตลอดเส้นจากเมืองต้นเพิ่นมีบ้านดอนมูล1กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษไซสมบูรณ์เขตเศรษฐกิจพิเศษ16คนขอโทษนะซึ่งแม่นกรรมกรก่อสร้างอยู่สนามบินสำหรับจำปาสักก็ยังเป็นอีกแข่งหนึ่งที่มีรายงานการติดเสื้อตลอดมาซึ่งในนี้มี15คนที่ได้รับการรายงานในมื้อนี้เส้นจากเมืองบ่อเจียงเจริญสุข9คนมี4บ้านมีบ้านห้วยฤาษี6คนและบ้านหัวเซลมสักและบ้านหนองกอกบ้านละ1คนนครปักเสยังสืบต่อมีการรายงานมาจาก5บ้านแล้วก็5คนนี้มันมาจากห้วยเหลาพลสวรรค์เนาะแล้วก็บ้านกลางบ้านสนามไซและบ้านภูคูณบ้านละ1คนเมืองสนะสมบูรณ์เป็นอีกเมืองนึงที่มีรายงานในมื้อนี้ซึ่งเป็นคนที่เขาติดมารับการปิ่นปัวด้วยอาการอักเสบระบบหายใจในห้องหมอแขวงจำปาสักเนาะ1คนขมวนมีรายงานมื้อนี้6คนจากเมืองคุณคำบ้านผาสร้างทั้งหมด6คนเลยหลวงน้ำทามี5คนซึ่ง5คนนี้แมนมี4คนแมนมีประวัติเดินทางมาปิ้นปัวอยู่ห้องหมออยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และอีก1คนแมนจากบ้านน่ะไซสว่างเมืองหลวงน้ำทาแข่งน้องน้ำทาซึ่งมาหับกวดพบเสื้ออยู่ห้องหมอแขวงเนาะสำหรับแขวงที่มีอันดับต่อไปมันแข่งไซสมบูรณ์ที่มีรายงานการติดเสื้อมื้อนี้มี3คนเซ็นมาจากเมืองล่องสานทั้ง3คนมี2บ้านบ้านสันปะตอง2และบ้านทำดิน1แขวงบริคำไซมื้อนี้มีรายงานเพียงแต่2คนเซ็นเมืองปักสันทั้ง2คนเลยเซ็นมาจากบ้านปักสันและบ้านกล้วยอุดมบ้านละ1คนแขวงสารวันมีรายงานทั้งหมด2คนในมื้อนี้สำหรับผู้ติดเสื้อที่มื้อนี้ส่วนหลายก็แม่นมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเสื้อในระยะผ่านมาส่วนการติดเสื้อการนำเข้าของผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศมีจำนวน9คน4คนจากแขวงขมวนจากนครหลวง4และจากสวรรคเขตบุคคลดังกล่าวนี้มันได้เก็บตัวอย่างส่งไปกวดอยู่กับบริเวณของแต่ละแขวงเมื่อผลกวดเป็นบวกพวกเกียวจะได้ถูกนำไปปิ่นปัวอยู่สถานที่ของแข่งที่กำหนดไว้มาฮอดวันที่12ตุลาตัวเลขผู้ติดเสื้อพยาธิโควิด19มีทั้งหมด 29,964 คนเสียชีวิตสะสม35ใหม่2ปิ่นปัวหายดีและกลับบ้านวันนี้324คนและกำลังปิ่นปัวอยู่ 6,922 คนรายละเอียดของผู้เสียชีวิต2กรณีมีคือดังนี้ผู้ทําอิฐแมนเพศหญิงมาอาชีพวางงานเนาะอยู่บ้านนาสมบูรณ์เมืองเสียโกตะบองแข่งนครหลวงเวียงจันทน์ผู้เกียวได้ไปกวดอยู่ห้องหมอแห่งหนึ่งพบว่าเลือดจางแล้วหมอได้ให้น้ําไปใช้เลือดอยู่ห้องหมอศูนย์กลางมาฮอดวันที่25เดือน9ผู้เกียวอยู่ได้ไปกวดอยู่หมอสดและได้กักอยู่ห้องแยกเปียวจนมาฮอดวันที่28เดือน9ได้ผลกวดยังยืนว่าผู้เกี่ยวเองติดเชื้อโควิด19แล้วย้ายมารับการปิ่นปัวอยู่ห้องหมอมิตรภาพพยาธิประจวบก็แม่นไข้หลังสุดโทมเนาะและได้ซักยาซิโนฟาร์ม1เข็มระยะที่นอนปิ่นปัวอยู่ห้องหมอแต่วันที่28เดือน9หาวันที่12เดือน10นั้นแม่นได้แพทย์หมอก็ได้เอาใจใส่สุดความสามารถแต่ในขณะเดียวกันผู้เกี่ยวก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่12ในเวลา 12:00 นสำหรับผู้เสียชีวิตผู้ที่2แมนเพศชายอายุ80ปีซึ่งก็เป็นผู้ที่มีอายุแก่หลายแล้วเนาะมาจากบ้านปากแฮดเมืองนาเซทอนผู้เกี่ยวบ่ได้รับการสักยาวัคซีนกันโควิด19เลยแล้วก็มีพยาธิประจําตัวเช่นมีสมองนะหลังด้านสมองเนาะได้ผ่าตัดมาได้6ปีแล้วแล้วก็มักเป็นอาการมีอาการซักเนาะแต่บ่ได้กินยาประจําแล้วก็บ่ได้ควบคุมอาการซักบ่ได้เนาะในเบื้องต้นผู้เกี่ยวมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวผู้ติดเสื้อทั้งหมด5คนในวันที่7ตุลาผู้เกี่ยวได้เข้าห้องหมอภาคสนามอยู่ศูนย์ฟื้นฟูวิชาชีพคนพิการสีเกิดเนาะและเมียผู้เกี่ยวเองย้อนว่าเมียและลูกติดเสื้อและอีกอย่างนึงผู้เกี่ยวก็เป็นคนเจ็บที่บ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาในวันที่8ตุลาผลออกมาผู้เกี่ยวพบเสื้อติดเชื้อโควิด19และญาติที่นอนปิ่นปัวอยู่ศูนย์ดังกล่าวแม่นเป็นเวลา7วันเรามาฮอดเวลา 5:00 น.ของวันที่13เดือน10ผู้เกี่ยวก็ได้เสียชีวิตลงอันนี้แม้จำนวนผู้เสียชีวิตใน
สองมือในมือผ่านมาเนาะสนับจำนวน2คนการบริการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดหาโควิด19สำหรับอยู่บรรดาแขวงท่านสามารถไปกวดตัวอย่างหาเชื้อโควิดได้โดยอยู่ห้องหมอแขวงหรือจุดเพิ่มเติมที่ทางคณะสปอร์ตกิจขันแขวงได้กำหนดไว้พร้อมเดียวกันนั้นแขวงก็ยังบริการหน่วยเคลื่อนที่อยู่จุดหรือบ้านที่มีการระบาดภายในที่ถูกค้นเชื้อพบใหม่ในแต่ละวันสำหรับจุดกวดตัวอย่างอยู่นครหลวงแล้วมันมีรายละเอียดดังนี้จุดคงทีสำหรับจุดคงทีการบริการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดซอกหาโควิด19นี่แม่นพวกเฮาจะอยู่ประมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่วันจันทร์หาวันอาทิตย์ซึ่งเริ่มเวลาเฮ็ดเบียกในเวลา 9:00 น. หา 11:00 น. 30นาทีในนั้นประกอบมีจุดคงทีมีสนามกีฬาในห่มบึงขยองโรงเรียนมศลาวเวียดเมืองไสยเศรษฐามศเจ้าอนุวงศ์เมืองจันทบุรีสำหรับหน่วยเคลื่อนที่แล้วแม่นพวกเฮาจะอิงใส่ความอนาสภาพของการระบาดในแต่ละวันฉะนั้นพวกเขาจะมีหน่วยเคลื่อนที่หรือทีมคงตีเพิ่มเติมอีกเป็นทีมห้องหมอสาธาเมืองไซธานีหนึ่งทีมของสาธาเมืองศรีสัตนาและอีกหนึ่งทีมเป็นสาธาของเคลื่อนที่เก็บตัวอย่างตามจุดการระบาดภายในเมืองของตนและเขตอื่นๆที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้เก็บตัวอย่างสาธาเมืองนาเสทองประกอบมี2ทีมมีแผนกสาธารณสุขนครหลวง2ทีมนี้จะเคลื่อนไหวไปทุกเมืองทุกสถานที่ที่เห็นว่ามีการประเมินและมีความเสี่ยงของการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ฉะนั้นสำหรับจุดบริการวัคซีนอยู่นครหลวงจันทร์มันปัจจุบันนี้พวกเรามีดังนี้สำหรับห้องหมอส่วนกลางก็แม้พวกเราได้ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะซักวัคซีนให้ได้ครบตามกำหนดรัฐบาลวางออกและก็มียังมีอยู่ห้องหมอเก้าตัวเมืองในห้องหมอเมืองเนาะมีวัดจีนจุดที่3เป็นวัดจีนบ้านดงปลาแหล่เมืองจันทบุรีมันเปิดให้บริการแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับจุดบริการศูนย์การค้าลาวไอเทคจะเปิดให้บริการทานเริ่มแต่วันที่11หาวันที่15ตุลานี้บ้านแดงในทั่วประเทศของวันที่12ตุลามี364บ้านแล้วก็มี10เมืองในขอบเขตทั่วประเทศมีอยู่10แขวงในนั้นนครหลวงเมืองจันทร์มี7เมืองมี156บ้านสวรรณเขตมี6เมือง61บ้านหลวงพระบางมี7เมืองมี41บ้านแข่งเวียงจันทร์มี6เมือง32บ้านจำปาสักมี4เมืองในจำนวน28บ้านขมวนมี2เมืองในจำนวน20บ้านไซสมูนมี3เมืองในจำนวน10บ้านบริคำไซมี2เมืองในจำนวน8บ้านและสารวันมี2เมืองในจำนวน7บ้านและเสียงขวงเป็น1เมืองและกับ1บ้านในปัจจุบันทั้งหมด10แข่งมี40เมืองและมี364บ้านที่มีรายงานว่าเป็นบ้านแดงเนาะต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานบ้านที่กำหนดเป็นเขตแดงใหม่ในวันที่12ตุลามี13บ้านและ14เมืองซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มีสีโคตบองเนาะชัยเศรษฐาชัยธานีหาดไซฟองและหลวงพระบางข้าพเจ้าจะขอลงรายละเอียดแม่นแต่ละบ้านเนาะแม่นเมืองง้อยแขวงเวียงจันทน์แม่นเมืองบางเวียงชัยสมบูรณ์แม่นเมืองอนุวงศ์ซึ่งแม่นบ้านทงคูณอีกท่านึงสำหรับรายละเอียดของบรรดาซื้อของบ้านแดงต่างๆขอให้ท่านติดตามได้ใน Facebook ของศูนย์ข่าวสารการแพทย์และสุขศึกษาที่ได้อัปเดตในแต่ละระยะเนาะการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวจุดพักในจังหวัดจุดพันแดนในขอบเขตทั่วประเทศมีรายละเอียดคือดังนี้ในวันที่12ตุลามีผู้เดินทางเข้ามาในสปป.ลาวจำนวน 1,902 คนทุกคนเดินทางเข้ามาทั้งหมดได้ถูกเก็บตัวอย่างเพื่อกวดซอกหาเชื้อโควิด19และนำส่งไปจำกัดบริเวณยี่ศูนย์จำกัดบริเวณหรือห้องแฮมที่ทางคณะสภากิจได้กำหนดไว้เป็นศูนย์กักกันให้ครบตามกำหนด14วันมหาธุรกิจบันทั่วประเทศมีศูนย์จำกัดบริเวณที่สามารถเปิดไส้ทั้งหมด99ศูนย์และ55ห้องแฮมมีผู้จำกัดบริเวณทั้งหมด 5,677 คนศูนย์14,00015คนและโรงแรม 1,662 คนสภาพการติดเชื้อโควิด19ในทั่วโลกและประเทศใกล้เคียงปัจจุบันในทั่วโลกยังสืบต่อมีรายงานการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตทุกวันเฮ็ดให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเสียชีวิตและทั่วโลกมีทั้งหมด3ล้านกว่าคนใหม่ 300,000 กว่าเสียชีวิตทั้งหมด4ล้านกว่าใหม่6พันกว่าเป็นปัวหายดีมัน2ล้าน200ล้านกว่าทั้งนี้ประเทศ4 3ประเทศที่ยังมีการระบาดสูงที่สุด
ใน3อันดับในทั่วโลกมีสหรัฐอเมริกาอินเดียและบราซิล5ประเทศที่มีชายแดนติดกับสปป.ลาวที่มีรายงานการติดเชื้อในแต่ละวันเช่นรัฐอยากใช้มีตัวเลขสะสม1ล้านกว่าไม่ 9,000 กว่าเสียชีวิตใหม่แม่น84คนเวียดนามมีกรณีใหม่ 2,900 กว่าเนาะตัวเลขสะสมมัน 800,000 กว่าและนั่นมีเสียชีวิตใหม่93คนเมียนมามี 400,000 กว่าคนเป็นตัวเลขสะสมและตัวติดเชื้อใหม่แม่น 1,000 กว่าคนและมีผู้เสียชีวิตใหม่ถึง26คนกัมพูชาตัวเลขสะสมแม่น 100,000 กว่าคนมีผู้ติดเชื้อใหม่267คนและมีผู้เสียชีวิตใหม่อีกถึง17คนสปปจีนมีตัวเลขสะสมติดเชื้อ 96,000 กว่าคนติดเชื้อใหม่มีเพียงแต่12คนฉะนั้นมาฮอดนี้ข้าพเจ้าจะมอบหน้าที่ให้แก่ดร.บุญซูที่จะมารายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ในการตอบโต้ต่อโควิด19ขอเรียนเชิญท่านดร.บุญซูสบายดีบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงซึ่งกำลังติดตามหับซมและหับฟังรายการรายงานข่าวในมื้อนี้โดยได้หับการมอบหมายจากคณะสบกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19ข้าพเจ้าดร.บุญชูแก้ววงศ์หัวหน้ากรมหายากระทรวงสาธารณสุขถึงจะได้มารายงานให้บรรดาท่านทราบเกี่ยวกับสภาพการของสังคมที่กำลังมีข้อคิดเห็นหลายแบบต่อกับการป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19และปรากฏการณ์ที่ได้ให้เห็นอยู่ในสื่อออนไลน์ที่หลายคนได้แลกเปลี่ยนรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และบ่เป็นประโยชน์และสร้างความสับสนเฮ็ดให้เข้าใจผิดพลาดในนั้นการโฆษณาสักส่วนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่แจ้งว่าสามารถแก้ไขปัญหาการติดเชื้อโควิด19ในรูปแบบการโฆษณาส่วนเสื่อและจำหน่ายสินค้าโดยดำเนินไปแบบผิดจากหลักการวิชาการที่เพิ่นได้กำหนดบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้แก่เครื่องกวดหาเสื้อแบบไว้สเปรย์ฆ่าเสื้อยาพื้นเมืองแผ่นจำกัดไวรัสและอื่นๆบรรดาฐานที่แพงทั้งหลายในสภาพการที่สังคมกำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเสื้อพยาธิโควิด19นี้จะเฮ็ดให้แต่ละคนมีความกังวลหลายต่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นและซอกทุกวิธีทางในการแก้ไขเพื่อความสามารถหลีกเว้นได้เพื่อเฮ็ดให้ปราศจากเสื้อหรือการผินปวดสุขภาพตามเงื่อนไขของส่วนบุคคลฉะนั้นจึงต้องมีความระมัดระวังและเอาใจใส่ต่อข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนซึ่งอาจนำไปสู่ผลเสียหายให้แก่สังคมครอบครัวและตัวของท่านเองได้ฉะนั้นการจัดตั้งเกี่ยวข้องจะเป็นองค์กรที่มีความสำคัญหลายในการเฮ็ดหน้าที่ควบคุมคุ้มครองป้องกันและให้การช่วยเหลือตามหลักวิชาการและความรับผิดชอบปัญหาที่พัวพันถึงผลิตภัณฑ์การแพทย์นี้เห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรได้แลกเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับท่านเช่นเครื่องกวดแบบไวซอกหาผลการติดเชื้อโควิด19นี้กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันแม่นซุ้มใส่การเฝ้าระวังและปิ่นปัวพยาธิโควิด19อย่างเข้มงวดเนื่องจากการระบาดที่มีถ่ายเอียงเพิ่มขึ้นจากหลายบ่อนอยู่ในหลายแขวงซึ่งพบเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและแพร่ลามออกไปสู่สังคมในการวิเคราะห์เพื่อซอกหาการติดเชื้อพยาธิโควิด19นี้แม่นได้นำใส่เครื่องเรียลไทม์ PCR สามารถยั่งยืนพ้นบ่งมติพยาธิมีความชัดเจนสูงสำหรับการนำใส่เทคนิคการกวดที่ใส่เครื่องแบบทดสอบไวหันหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่า Rapid Test หันแม่นเทคนิคการกวดวิเคราะห์ที่มีความว่องไวราคาถูกแต่มันก็มีสิ่งจำกัดหลายอย่างในการนำใส่ตัวจริงเขาในการบ่งมติพยาธิเนื่องจากว่าความไวของการพบเชื้อบ่สูงซึ่งเป็นเหตุให้แก่เกิดการออกผลลบที่ปลอมหรือผลลบผลปวกผลบวกที่ปลอมและมีความแม่นยำนี่ก็ต่ำซึ่งสาเหตุให้มีการปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกันอื่นๆที่คล้ายเคียงกันดังนั้นความแม่นยำของมันนั้นก็มันขึ้นกับการกวดในระหว่างใดของระยะการติดเชื้อในการกวดก่อนหรือภายหลังการติดเชื้อหลายวันจนห่างกายเข้าสู่ระยะพื้นโตนี้เสื้อพยาธิในห่างกายก็จะมีจำนวนหน่อยเรียนให้การออกผลกวดนี้ที่เป็นผลลบที่ปลอมถึงว่าการนำใส่เครื่องทดสอบแบบไว้นี้ที่มีสิ่งจำกัดหลายอย่างในนั้นการนำใส่ตัวจริงเขาในการกวดเคาะบ่งมติพยาธิถ้าเครื่องดังกล่าวบ่ได้รับประกันคุณภาพและนำใส่บ่ถูกวิธีจะเฮ็ดให้พบความยุ่งยากในการควบคุมการพยาธิและอาจสร้างความสับสนให้แก่ความเข้าใจ
ต่อการเฝ้าระวังและป้องกันของคนในสังคมได้เกี่ยวกับเครื่องกวดแบบไวนี้อยู่ในตลาดแบบกวดเฮายังมีหลายแบบเนาะแบบแอนติเจนและก็แบบแอนติบอดีและความแตกต่างมันก็มีความแตกต่างกันขึ้นกับจุดประสงค์และเป้าหมายของการนำใส้และความชัดเจนของมันก็มีความแตกต่างเช่นกันเนื่องจากมีความต้องการการกวดวิเคราะห์ให้ตรวจถึงท่านเคียงการเคียงคู่กับกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคและมาตรฐานสูงจึงเห็นให้มีผู้ค้นหาการติดเชื้อนี้ได้อย่างทันการภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องดังนั้นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่1101ทับสทลงวันที่24เดือน9 2021ในหั้นเพิ่นก็มี7ข้อที่ได้ระบุอยู่ในคำสั่งดังกล่าวเช่นว่าอนุญาตให้นำใส้เครื่องตรวจสอบแบบไว้สำหรับภาครัฐที่มีเงื่อนไขและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของการสร้างขีดความสามารถของการกวดสอบที่กระทรวงสุขได้สร้างขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเพิ่นก็ยังสิมีการพิจารณาค้นคว้าอนุญาตการนำใส้เครื่องตรวจสอบแบบไว้สำหรับคงเขตพัฒนาของรัฐบาลและเขตอุตสาหกรรมที่มีแรงงานเป็นจำนวนหลายที่มีเงื่อนไขในการกวดได้ผ่านการอบรมผ่านการประเมินความสามารถโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สร้างขีดความสามารถของการกวดวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขได้สร้างขึ้นในนั้นก็ได้ห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลนำเข้าเครื่องตรวจสอบแบบไว้เพื่อวิเคราะห์หาเชื้อพยาธิโควิด-19เข้ามาจำหน่ายยังสปลาวอย่างเด็ดขาดถ้าบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนั้นก็ห้ามบรรดาบุคคลและบรรดาสถานที่บริการภาคเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศนำใส้เครื่องตรวจสอบแบบไวเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อพยาธิโควิด-19โดยบ่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสุขอย่างเด็ดขาดดังนั้นถ้าผู้ใดละเมิดดังกล่าวจะได้ปฏิบัติมาตรการในกรณีที่มีการอนุญาตให้นำใส้อย่างถูกต้องของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องผ่านบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและเลือกสรรหาเครื่องที่ได้รับทางด้านคุณภาพยั่งยืนแล้วจากองค์การอนามัยโลกหรือว่าภาคส่วนอื่นๆที่มีความเข้มแข็งทางด้านการคุ้มครองทางด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ของสากลนั้นดังนั้นการนำเข้าต้องแม่นหน้าที่ของผู้ประกอบการด้านยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามระเบียบการของกระทรวงสาธารณสุขในนั้นปัจจุบันนี้พวกเราก็มีบริษัทค้าเข้าเข้าออกทางด้านยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ก็มีหลายบริษัททั้งหมดก็มี80กว่าบริษัทในนั้นผู้ดำเนินธุรกิจด้านยาก็มีอยู่18และด้านอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะก็มีอยู่35บริษัทและด้านยาและรวมทั้งอุปกรณ์แพทย์ก็มี31บริษัทนั้นสภาพการปัจจุบันในพบเห็นการจราจรสินค้าเหล่านั้นที่บ่สอดคล้องตามระเบียบการอยู่ในสังคมซึ่งมีการซื้อขายสะสายผ่านสื่อและโดยกงซึ่งเห็นว่ามีหลายยี่ห้อและสามารถสังรวมได้ที่ทางวิชาการพวกเฮาก็มีการเก็บกำข้อมูลที่ออกมาจากสังคมที่เพิ่นได้ลงอยู่ในออนไลน์ดังกล่าวหั้นดังนั้นต่อกับสภาการดังกล่าวจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ละแขนงการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นและเฮ็ดให้สังคมลาวเฮานี้มีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเจ้าการในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองดังนั้นพร้อมนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำให้บรรหารทราบว่าการกวดหาเสื้อแม่นวิธีหนึ่งที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับพยาธิโควิด-19ขอความร่วมมือจากบรรณาธิที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ที่เชื่อเช่นเพิ่นเอิ้นว่า41หั้นและผู้ที่มีอาการสงสัยของเสื้อพยาธิ19ให้ไปกวดหาเสื้อในจุดบริการที่ได้กำหนดไว้เพราะท่านจะได้รับการกวดที่ดีที่สุดและกระบอเสียเงินและการกวดหาเสื้อโดยตนเองนี้ด้วยเครื่องกวดแบบไว้นั้นบ่แม่นทางเลือกที่ดีถ้าเทียบใส่การกวดจากห้องวิเคราะห์อาการกวดหาเสื้อการซอกหาคนหาผู้ที่เสื้อและการแยกเปี่ยวผู้สัมผัสใกล้ชิดออกจากคนอื่นต้องได้เหตุให้ไวและเพื่อตัดต่องสู่การระบาดของพยาธิได้ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือนอนอยู่ในเงื่อนไขของการกวดนี้ท่านต้องไปกวดหาเสื้อกับแพทย์หมอที่อยู่ในจุดกวดที่เพิ่นกำหนดไว้ท่านจะบ่ได้เสียค่าใดๆทั้งนั้นการนำใส้เครื่องกวดแบบไว้ของกระทรวงสาธารณสุขนั้นแม่นเพื่อเฮ็ดให้การกวดแม่นอยู่ในท่าบุกและก็มีความสะดวกต่อการเข้าถึงอยู่ในเขตห่างไกลโซกลีกดังนั้นคิดว่าประสิทธิภาพของเครื่องกวดแบบไว้นี้ในกระบวนการประเมินนี้พวกเฮากำลังค้นคว้าในการซอกหาแหล่งที่มีความมั่นใจและเพื่อให้ภาครัฐพวกเขาได้ใส่อย่างมีความเหมาะสมและเหตุให้บรรดาท่านหมอเนาะได้นำใส่อะไรก็เหตุให้นาการตัดวงจรของพยาธิให้ทันการกระทรวงสาธารณสุขนี้ยังบ่ได้อนุญาตให้บุคคลที่นำเข้าเครื่องคือการได้กล่าวในนาคำสั่งของท่านรัฐมนตรีที่เขาได้กล่าวผ่านมาหั้นก็ถือว่าพวกเขานี่ก็จะต้องได้เบิ่งสภาพการดังกล่าว
เพื่อเป็นหูเป็นตาและก็เห็นให้สังคมพวกเฮานี่มีความยุติธรรมและก็สามารถพร้อมกันร่วมใจต้านพยาธิโควิดครั้งนี้ให้ได้อย่างมีไซส์